วัสดีค่ะระยะนี้พื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นแล้วก็มีลมแรงด้วยนะคะโดยสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงในช่วงนี้เป็นเพราะว่ายังมีมวลอากาศเย็นระดับกลางจากประเทศจีนนะคะแผ่ปกคลุมลงมาที่บริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะในส่วนของฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะคะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นี้ก็เกิดจากร่องมรสุมหรือร่องฝนนะคะซึ่งมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางค่ะประกอบกับช่วงนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่ากลุ่มเมฆฝนขนาดใหญ่นะคะมาปกคลุมอยู่ที่บริเวณทะเลอันดามันด้วยนอกจากนี้นะคะกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงนั้นก็พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็ภาคใต้ค่ะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะรวมไปถึงคลื่นลมแรงขึ้นด้วยค่ะโดยทางด้านฝั่งอ่าวไทยนั้นจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทางด้านฝั่งอันดามันคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะและในระยะนี้เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งด้วยค่ะสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะคะระยะนี้ต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากรวมไปถึงฝนที่ตกสะสมก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้ค่ะโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ลุ่มนะคะในส่วนของความคืบหน้าของพายุไต้ฝุ่นเนศาสนะคะคาดว่าพายุนี้นะคะจะเคลื่อนตัวผ่านบริเวณตอนใต้ของเกาะไหหลำนะคะและในช่วงประมาณวันพฤหัสบดีถึงวันศุกร์นี้นะคะก็จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแถวบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะคะโดยเมื่อพายุนั้นเคลื่อนเข้ามาเจอกับมวลอากาศเย็นซึ่งปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนแล้วพายุลูกนี้ก็จะอ่อนกำลังลงไปอย่างรวดเร็วนะคะก็ทำให้เกิดฝนขึ้นเพียงเล็กน้อยบางแห่งเท่านั้นค่ะและช่วงนี้เราจะมาดูรายละเอียดของสภาพอากาศรวมไปถึงข้อแนะนำสำหรับเกษตรกรในช่วง7วันข้างหน้ากันต่อค่ะภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงระยะนี้เกษตรกรควรดูแลสุขภาพและให้ความอบอุ่นแก่ตนเองอย่างเพียงพอสำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็วสำหรับผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวมาแล้วไม่ควรปล่อยทิ้งไว้กลางแจ้งข้ามคืนเพราะอาจทำให้เปียกชื้นเสียหายได้ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งและช่วงนี้จะมีลมแรงเกษตรกรควรผูกยึดและค้ำยันกิ่งของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรงอีกทั้งควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงค่ะผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรดูแลอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็วนอกจากนี้ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสและมีลมแรงเกษตรกรควรระวังสัตว์มีพิษที่ลอยมากับน้ำรวมทั้งควรระวังโรคที่มากับน้ำด้วยเช่นโรคน้ำกัดเท้าโรคตาแดงโรคฉี่หนูและโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงระยะนี้เกษตรกรควรดูแลสุขภาพและให้ความอบอุ่นแก่ตนเองอย่างเพียงพอในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูงจึงควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราค่ะภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงตลอดทั้งสัปดาห์นี้ค่ะเกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนอกจากนี้ควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำไม่ควรปล่อยน้ำฝนที่ตกลงบนดินไหลลงบ่อเพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยนและหลังฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นในส่วนของชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันระยะนี้ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงตลอดทั้งสัปดาห์นี้ด้วยค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศกับดิฉันธนวรรณ วิริยทสูตรได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในช่วงเวลา5 นาทีก่อนเที่ยงและก่อน2 ทุ่มสวัสดีค่ะ